วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กันแล้วนะคะกับข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างสร้างสรรค์และหลากหลายเลยแหละค่ะขอเริ่มข่าวแรกด้วยความสวยงามที่เปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาฝีมือและความประณีตแห่งความเป็นไทยของผ้าไทยโบราณและผ้าไทยหลากหลายประเภทในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวิจิตรภูษาศิลปากรค่ะนำภาพปากผ้าในราชสำนักผ้าทอโบราณที่วิจิตรงดงามแสดงให้เห็นถึงฝีมือเชิงหัตถศิลป์และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยไปจัดแสดงให้ชมในนิทรรศการวิจิตรภูษาภัทราภรณ์เพื่อให้คนไทยได้เห็นคุณค่าความงดงามพร้อมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินพระองค์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดพัฒนาและเผยแพร่งานประณีตศิลปะของไทยมาตลอดในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา83พรรษาด้วยค่ะโดยมีผ้าที่หายากมากมายอย่างเช่นฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อายุกว่า160ปีเครื่องแบบเต็มยศข้าราชการกระทรวงวังพุทธศักราช2500หรือผ้ากรองทองผ้าสบายของเจ้านายฝ่ายในและสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์คัมภีร์พระภิกขุปาติโมกที่ทอเส้นไหมทองลงบนผ้าไหมเป็นอักษรขอมภาษาบาลีพร้อมฝาประกับที่วิจิตรงดงามและอีกมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งงานนี้ก็จะจัดแสดงให้ชมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นเวลา83วันตามเลขมหามงคลไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนปลายปีเลยค่ะจากนิทรรศการผ้าไทยที่วิจิตรสวยงามเปี่ยมด้วยคุณค่านะคะก็ไปต่อด้วยเรื่องของภาพยนตร์ชุดหรือว่าซีรีส์ส่งเสริมคุณธรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องเยี่ยมพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกกันบ้างค่ะบรรยายธรรมในแบบประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้จากพระนักเทศชื่อดังพระอาจารย์สมพงษ์รัตนวังโสโดยมี2นักแสดงตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่างเต๋าสัจพงษ์ AF8 และนนท์วงศ์ออกัสไปร่วมพูดคุยซักถามถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะในแบบสนุกสนานเข้าใจได้ง่ายๆเป็นสีสันเข้ากับงานแถลงข่าวภาพยนตร์ชุดหรือซีรีส์ส่งเสริมคุณธรรมและพุทธประวัติสัญชาติอินเดียอย่างพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกบุตตาเดอะคิงออฟคิงที่ประสบความสำเร็จได้การตอบรับอย่างมากและหลายๆประเทศซึ่งล่าสุดก็ได้จัดทำเป็นดีวีดีภาคไทยแล้วล่ะค่ะและในปลายสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีละครเวทีคุณภาพที่ไม่ใช่แค่บทเพลงไพเราะและความบันเทิงเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังแทรกไปด้วยเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับดนตรีไทยและเหตุการณ์หน้าประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีไทยครั้งใหญ่ในระดับโลกอย่างรอยดุริยางค์เดอะมิวสิคัลสืบเอกราชสยามฟื้นตำนานคีตชนที่จะเปิดม่านให้ได้ชมกันแล้วล่ะค่ะรัตนโกสินทร์โชว์ขับร้องทำนองสนอบรรยายถึงความงามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เปี่ยมด้วยความเป็นไทยเลยนะคะสำหรับเก่งทัชยะหรือเก่ง The Voice หนึ่งในนักแสดงของละครเวทีฟอร์มใหญ่เนื้อหาน่าสนใจรอยดุริยางค์ The Musical สืบเอกราชสยามฟื้นตำนานคีตชนที่ทุ่มทุนสร้างกว่า30ล้านบาทในการถ่ายทอดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการดนตรีไทยที่ถูกลืมเลือนไปอย่าง19นักดนตรีไทยที่ได้เดินทางไปบรรเลงมโหรีต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียที่ประเทศอังกฤษในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5ปีพุทธศักราช2427หรือกว่า130ปีก่อนโดยมีการผูกเรื่องนำเสนอในรูปแบบของละครเวทีแนวมิวสิคัลที่เชื่อมโยงกับยุคปัจจุบันภายใต้ฝีมือของผู้กำกับคนดังต้อมารุธและนักร้องนักแสดงคุณภาพทั้งนักร้องหนุ่มหล่อมาเท่แบงค์วงแคสหนุ่มหล่อลูกเกาหลีนัททิวสาวสวยหน้าหวานโบ AF5 รวมถึงครูสอนร้องเพลงคนดังแอนนันทนาบุญหลงและนักแสดงรุ่นใหญ่อีกหลายๆท่านโดยจะเปิดม่านการแสดงให้ชมกัน10รอบวันที่20-25สิงหาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหาบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์มาถึงตอนนี้นะคะเวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วละค่ะคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ